เพราะส่วนใหญ่มันจะมีโปรดักต์มาก่อนหน้านี้นะฮะเคยทานแล้วฮะยอดจริงนะฮะคือเราอยากให้เป็นเทรนด์เฮลตี้เนาะวันนี้ทุกคนต้องรักษาสุขภาพกันส่วนอกเนี่ยเราก็รู้ว่าเป็นส่วนที่เป็นเนื้อที่มีไขมันน้อยที่สุดใช่ยูริกเนาะใครเป็นเกาก็กินได้เกากาลักเตอร์นะครับผมก็เลยเป็นส่วนอกนะฮะเพราะฉะนั้นเมนูที่จะเข้ากันกับเมนูอกที่มันคลีนๆเนี่ยก็คือสลัดครับผมคุณแค่จัดผักสลัดมาให้เรียบร้อยนี่แบบนี้เลยนำไก่มะโขงของเราวิธีการทำนะฮะอันนี้คือบอกนอกรอบเนาะเข้าไมโครเวฟเวฟกี่นาทีครับพี่ยู3-5 นาทีคนร้อนร้อนหน่อยฮอตร้อนก็จะแบบอาจารย์นอนแล้วแต่เราเลยรีบออกจากบ้าน2-3 นาทีจบก็ได้เพราะจริงๆแล้วไก่เราสุกไปแล้วไงพี่ไหมรสชาติเป็นยังไงรสชาติอร่อยอร่อยเด็ดแล้วจะมีความจุยซี่อยู่นะฮะผสมผักแล้วคุกๆอาจจะเจอน้ำซอสอะไรราดเข้าไปทานได้เลยโอ้ง่ายมากเลยอ่ะเป็นเมนูแบบช่วงเช้าหรือว่าตอนเย็นก็ได้ก่อนแบบได้ทุกเวลาได้ทุกเวลาเลยใช่ไหมประมาณเย็นก่อนนอนได้ตลอดเวลาทานมากๆผอมเลยนะใช่เนาะผอมที่ยาวแบบพี่ใหม่เลยค่ะน่ารักมากเลยค่ะเดี๋ยวขอสั่งเลยได้ไหมเอาสิครับผมโอเคอันนี้คือเป็นเมนูแรกที่เรียกว่าเป็นสลัดไก่โมโหสลัดไก่โมโหนะครับจริงๆแล้วเรามีซอสที่เด็ดมีที่เด็ดยังไงคะเรามาวันนี้ทั้งทีเรามีคุกกิ้งโชว์เราเลยได้นำซอสเชอริยากิสูตรคุณแม่นะฮะอันนี้เหรอคะแม่ผมทำเองจริงๆครับเฮ้ยเหรอทำขวดนะฮะไม่ได้ทำไม่ใช่ทักทายทักทายทำซอสค่ะทำซอสซอสที่พิเศษยังไงคะรสชาติหรอหรือยังไงมันอยู่ที่รสชาติแต่เป็นเชอริยากิที่มีความจัดจ้านมีความสไปซี่หนึ่งมีความซีดซาร์ตามสะมีเสียงด้วยนะฮะเป็นไก่ที่มีความอย่างนี้ฮะไม่รู้โมโหจริงหรือเปล่าอ่ะมันกินแล้วถ้าไม่กินแล้วจะโมโหอ๋อถ้าไม่กินแล้วจะโมโหโอ้เข้าใจละเข้าใจละเพราะฉะนั้นเราต้องราดซอสน้ำเชอริยากิสูตรคุณแม่ลงไปที่สลัดของเราเชิญคุณออฟครับผมคุณออฟค่ะรู้สึกเป็นเกียรติมากเลยนะคะอุ้ยพี่น้องคุยกันน่ารักอ่ะปกตินี่เขาใช่ปกติไม่ใช่ที่เป็นการสร้างภาพใช่ไหมคะแล้วแต่เราจะชอบเลยเนาะจะใส่เยอะใส่น้อยนะคะสำหรับเฉพาะสูตรเฉพาะนะคะเผ็ดไหมเท่านี้เลยนิดหน่อยนิดหน่อยคือคนไม่ทานเผ็ดก็ทานได้คนทานเผ็ดก็ทานได้เอาได้ทุกเพศทุกวัยเลยเนาะอุ้ยน่ารักมากเลยใกล้ๆเหมือนเราอ่ะเดี๋ยวก่อนแปลว่าอะไรวะออฟน่ารักโอเคอันนี้เมนูแรกค่ะง่ายๆเลยง่ายๆเลยส่วนเมนูที่สองเรามาตอกย้ำว่ายุคนี้เนี่ยคือการทำอาหารสังเกตนะเวลาใครที่ไปดูคอนโดดูบ้านจัดสรรดูอะไรอย่างเงี้ยฮะพื้นที่ครัวมันเล็กลงทุกทีเนาะจนสุดท้ายมันแทบจะเหลือแค่ไมโครเวฟแล้วอ่ะถูกต้องกับที่ล้างจานแค่นั้นเองถูกเพราะไลฟ์สไตล์ทุกคนคนรุ่นใหม่ที่ทำงานก็เหนื่อยแล้วกลับบ้านเนี่ยคือแทบจะไม่มีเวลามาหั่นมาทำอะไรแค่มันวุ่นวายใช่ไหมครับบางทีเราแค่เปิดตู้เย็นเอาของที่อยู่ตู้เย็นเวฟออกมาแล้วกินเลยนี่คือสิ่งที่เป็นไลฟ์สไตล์จริงๆเราก็รู้สึกว่าไก่โมโหของเราที่เราทำแบบนี้มันตอบโจทย์คนจริงๆแต่ยังไงก็ตามใครที่รักคลาสสิกนะฮะอยากจะทำให้มันแบบขอจะทำสักนิดนึงนะให้รู้สึกผิดให้มันมีการคุกกิ้งอะไรบ้างนะก็ยังรู้สึกฟินอยู่บ้างก็เลยเตรียมอีกเมนูนึงมาครับผมเป็นไก่โมโหเอ็กซ์ซอสกะเพราโรงเรียนบานคุณพี่แว่นสาวหล่อของเรานะฮะกายหยาบไม่มากายละเอียดยังตามมาครับผมพี่แว่นตามมาเออนะคะก็คือจะเป็นอีกหนึ่งเมนูนะคะที่เราสามารถทำได้ง่ายๆแต่จะง่ายแค่ไหนเดี๋ยวเราไปลองทำกันเลยไหมคะดีเลยครับพี่ไหมไปเลยค่ะใครอะไรทำพี่ยูเราเริ่มต้นขั้นตอนแรกนะครับขั้นตอนแรกคือเราต้องเปิดเตาก่อนเปิดเตาก่อนเลยนะคะจริงๆแล้วเราหั่นกระเทียมเราก็หั่นพริกไว้เรียบร้อยแล้วเรียบร้อยแล้วนะคะปริมาณก็เท่านี้เนาะสำหรับเมนูที่จะทำนี่ประมาณทานได้ประมาณสักกี่คนคะน้องอาจริงๆแล้วสัก2-3 คนเนาะทำพอร์ชั่นกำลังดีนะครับตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์คนยุคใหม่ไม่เอ่ยเดี๋ยวเจ้าหน้าที่นะคะมาดูสักนิดนึงค่ะสไลด์เนาะไอ้แอปใช่ไหมเสร็จแล้วครับผมยังไม่ทำอ่ะเร็วไปเดี๋ยวขออนุญาตขยับนิดนึงนะคะครับนี่ในระหว่างที่เรารอ
รอเตาอยู่นะคะสำหรับเมนูนี้เนี่ยใช้เวลาประมาณสักกี่นาทีคะสมมุติว่าตอนเช้าถ้าเกิดพี่จะไปทำงานพี่อยากจะกะเวลาจริงๆเลยพี่ไหมอืมผมว่าไม่เกิน5นาทีอ๋อจริงๆเร็วมากคือปกติกะเพราเนี่ยสำหรับโอเครุ่น Gen X เป็น Baby Boom ก็คือพ่อแม่เรานะท่านก็มีสูตรลับของแต่ละบ้านใช่ไหมใช่ท่านก็ต้องมีต้องเตรียมน้ำมันหอยเตรียมน้ำปลาเตรียมใครจะมีแบบว่าผงผงอะไรน้ำตาอะไรอย่างนี้ใช่ไหมฮะใช่แต่สำหรับคนเจนเราครับผมวัยรุ่นแบบนี้ รวมทุกอย่างไว้ในขวดเดียวเออไม่ต้องมาตวงว่าอะไรกี่ช้อนอะไรยังไงให้มันอร่อยเหมือนรสชาติที่เราคุ้นเคยใครทำก็อร่อยเนาะถูกแค่เราเอามาจุดเตานำไก่มะโหของเราจริงๆเนี่ยออกมาจากตู้เย็นแล้วผัดได้เลยนะพี่ไม่ต้องรอดีฟรอสก็ได้อันนี้คือความพิเศษของไก่โมโหคือออกจากตู้เย็นไม่ต้องรอให้แบบว่าให้มันละลายไม่ต้องก็ไม่ต้องจริงๆแล้วสามารถลงผัดได้เลยอร่อยเลยเย็นๆเลยนะนี่แบบเย็นๆเลยนะใช่ครับแล้วเอามาพิสูจน์ให้เห็นกันอย่างที่เห็นว่าที่ไก่เกรดคุณภาพส่งออกมันจะแบบนี่เราสามารถขนาดนี้เฮ้ยนี่ล่ะนี่ล่ะนี่ล่ะเราเสกมาที่ตอนนี้ร้อนไหมคะอ่ะร้อนแล้วร้อนแล้วร้อนแล้วโอ้ยไม่ร้อนเลยอ่ะใส่เริ่มต้นด้วยกระเทียมนะคะค่ะซอสที่ปรุงสำเร็จมาแล้วคืออันนี้ก็ใส่นิดนึงให้มีแบบเท็กเจอร์นิดนึงเนาะมีสีสันให้ดูมีสีสันนิดนึงนะคะใส่กระเทียมไปแล้วก็ตามด้วยพริกไม่ต้องเยอะแต่ว่าใครชอบเผ็ดก็ทานใส่เยอะได้เนาะค่ะหลังจากนั้นยังครับยังไม่เสร็จครับเป็นอย่างนี้เลยรีบไงฮะรีบน้ำมันไม่ต้องใส่ก็ได้หรอมันซูเปอร์เฮลตี้เนาะเราไม่ใส่น้ำมันเลยคือมันเป็นด้วยความที่กระทะเราก็เป็นกระทะที่แบบไม่ใช้น้ำมันได้ที่หมายใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็แค่คั่วให้มันเกิดความหอมขึ้นมาค่ะนะครับไม่ต้องให้กระเทียมมันแบบถึงขั้นเกรียมมากนะครับแค่พอเป็นสีเหลืองๆนิดนึงเหลืองทองเนี่ยก็ถึงพร้อมแล้วหลังจากนั้นเราก็จะนำไก่โมโหนะครับออกมาจากตู้เย็นของคุณนะครับคือต้องแอบบอกแล้วว่าไก่โมโหเนี่ยจริงๆแล้วสุกมาแล้วนะฮะพร้อมรับประทานแล้วเราแค่อุดนั่นเองตัดถุงนะครับนี่ได้รับเกียรติจากสจ๊วตหนุ่มคนนี้ปกติเสิร์ฟอยู่บนเครื่องบินแต่ว่าวันนี้มาทำลงมาบนดินนี่ลงมาบนดินบ้างนะคะใช้แล้วก็ยังไงครับเอาทั้งสองฝั่งคนทานวันนี้โปรชั่นแบบเบาๆนะฮะนี่มันจะซีดซ้ายแบบนี้แหละครับโอ้ยังแข็งอยู่นะครับตอนนี้ยังแข็งอยู่ใช่ไหมคะยังแข็งอยู่นะฮะเย็นอยู่นะคะแต่ที่สำคัญคือน้องอาร์มคะเห็นมีถ้วยแบบนี้น่าแปลกความว่าเดี๋ยวจะให้เสิร์ฟให้ชิมกันด้วยเหรอคะเราจะลงไปเสิร์ฟให้ใครที่มาสั่ง VIP ที่นั่งละ50,000 บาทได้ชิมนะครับผมและขั้นตอนต่อไปนะฮะจริงๆนี่คือซอสกะเพราโรงเรียนบายคุณแว่นสาวหล่อของเรานะฮะที่จะบอกว่ารวมสัดส่วนของความเป็นกะเพราแท้ๆของคนไทยเอาไว้รวมไว้แล้วค่ะขวดเดียวอยู่เลยใครไปเรียนเมืองนอกใครจะเดินทางไปต่างจังหวัดแล้วแบบคิดถึงความเป็นไทยนะพกพาไปได้เลยขวดเดียวอยู่ไม่ต้องแบบอุ้ยน้ำปลาทีน้ำมันหอยทีอะไรอย่างงี้เห็นวันก่อนเจอพี่แว่นเขาก็โปรโมทอยู่เหมือนกันนะที่เมนูของเขานี่ทานผสมอะไรก็ได้อ่ะและนี่ก็คือเป็นรสชาติแบบไหนอะคะต้องถามหน่อยถามก่อนเป็นกะเพราแบบกลางๆกลางๆไม่ได้เผ็ดมากใช่ไม่เผ็ดมากครับคือเราเป็นเบสให้ใครที่ชอบอะไรถึงชอบเผ็ดเนี้ยเราก็สามารถเอาพริกไปผัดเพิ่มแบบนี้ได้แต่เป็นกลางๆไว้ใส่ความโมโหเพิ่มเข้าไปได้ใช่ครับผมเกลี้ยกล่อมลงไปกำลังโมโหอยู่แล้วโมโหหิวเอาพี่แว่นทายอินมาเหรอเป็นหมักก็ได้หมักไก่ก็ได้อ๋อใช่คือจริงๆซอสกะเพราของพี่แว่นเนี่ยพี่ไหมคือถ้าเกิดเราจะให้ดีนะฮะถ้าเรานำเนื้อสัตว์ไปหมักกับซอสกะเพราเขาก่อนสัก10-20 นาทีค่ะนะฮะก่อนที่จะลงไปผัดน้องนี่หอมมากเลยกลิ่นมาแล้วดีงามนะคะตอนนี้นะคะก็ง่ายๆเลยนะคะอันนี้คือจริงๆแล้วสุกมาแล้วไหมคะสุกมาแล้วไก่พะโล้นี่สุกมาแล้วสุกมาแล้วอายุการเก็บที่เก็บยังไงครับใช่ไก่พะโล้เก็บได้เรียนได้นานเท่าไหร่ง่ายมากเลยครับคือสามารถ 2,000 ปีครับผมใช่ครับเป็นฟอสซิลเลยครับไปคือจะลืมไปแล้วมันอยู่ในนั้นแล้วไม่ตบมุกด้วยไงความคาคือไม่ตบมุกด้วยไม่อย่างนั้นเลยไม่อย่างนั้นเลยพี่ไหมไอพอดีด้วยทุกอย่างคือผ่านไป 2,000 ปีก็เป็นแบบนั้นเลยจริงๆนานเท่าไหร่ออฟเก็บได้นานเท่าไหร่ตู้เย็น5
้าเอาเข้าช่องฟีดเองนะครับค่ะใช่3ปีเลยสองปีก็คือเราก็แบ่งออกมาทานนะคะเสร็จแล้วก็อ๋อทยอยออกมาได้2ปีเลยคุ้มมากเลยอ่ะครับผมนะคะอันนี้ก็คือขั้นตอนสุดท้ายแล้วนี่ขั้นตอนนี้ยากที่สุดครับคือขั้นตอนการจับไอ้กระเพาะลงไปอันนี้ยากมากซึ่งขั้นตอนที่ยากที่สุดต้องเป็นอ่างทำครับอ่างขออนุญาตนะครับเป็นอย่างนี้เหรอคะอันนี้ไม่ใช่แค่แบบว่าไม่ใช่สกิปนะครับเป็นอย่างนี้เป็นอย่างนี้จริงเลยธรรมชาติดูธรรมชาติมากครับผมนี่น่ารักคือมันอาจจะดูแบบเห็นไหมครับว่ามันจะดูแห้งนิดนึงถ้าเราไม่ได้ใส่น้ำมันเนาะเรายังคงความคอนเซ็ปต์ว่าต้องเฮลตี้สุขภาพเพื่อสุขภาพอร่อยเฮลตี้ใช่อร่อยด้วยและที่สำคัญคือไม่อ้วนด้วยนะคะใช่แล้วครับง่ายสะดวกเห็นมันไม่ถึง5นาทีเองแป๊บเดียวโอ้แค่นี้เองครับผมโอ้หอมเนาะหอมมากเลยอ่ะเห็นพี่ยูทำแล้วสนุกแบบขอลองทำกันไหมให้ลองดูลองดูอุ้ยไม่แล้วค่ะไม่แล้วค่ะขออย่างเดี๋ยวพี่จะแตะเองพี่ไหมโอ้ควรจำเป็นพ่อครัวจำเป็นจริงๆพ่อใส่ไปกะเพราไปแล้วก็ปิดเตาได้เลยนะฮะว่ามันก็จะพร้อมแล้วใช่ไหมได้กลิ่นด้านล่างได้กลิ่นไหมคะได้กลิ่นไหมคะอยากชิมมะหิวเลยหิวเลยเนี่ยสังเกตว่าตอนนี้ไก่นะฮะนุ่มแล้วแปลว่าความแข็งด้านในอย่า defrost เรียบร้อยแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะเสิร์ฟนะครับใส่จานก่อนใช่ไหมค่ะใส่จานก่อนนะฮะจัดจริงๆพอชาตินี้เราคิดว่า2คนน่าจะกำลังดีนะค่ะแต่จริงพี่ทานคนเดียวก็หมดเพราะเราโมโหหิวแล้วเราโมโหใช่ใช่ไหมครับหลังจากนั้นเนี่ยเราขอเช็คก่อนเพื่อความสวยงามนะครับค่ะได้ค่ะนี่นี่เราเป็นขั้นตอนด้านล่างเริ่มโมโหหรือยังคะโมโหนานแล้วเหรอคะแล้วก็จะนำซอสที่เป็นท็อปปิ้งอีกนิดนึงเพื่อให้มีความดูจูซี่นี่นี่ฮะเพราะใช่อย่างนี้ก็แบบคือไม่ต้องมีน้ำมันอ่ะอย่างนี้ก็แบบแล้วผสมด้วยดูแบบดูนุ่มอ่ะดูละมุนนะใช่จริงๆร้านกะเพราของคุณแว่นเนี่ยอยู่นครนายกแต่ว่ามีแค่ขวดคนนี้ขวดเดียวก็จบเลยนะฮะได้ทุกที่เลยแล้วก็เอาไปกะเพราแปะอีกชนิดนึงนะไม่ต้องมาสวยละโอเคเฮ้ยหน้าตาน่าจะดีมากเลยเดี๋ยวขออนุญาตถ่ายภาพก่อนขออนุญาตถ่ายภาพเอาตรงไหนดีเอาตรงนี้ดีนะอ่ะเดี๋ยวขออนุญาตน้องอามค่ะเดี๋ยวขออนุญาตถ่ายภาพก่อนนะคะเรียนเชิญค่ะได้เลยครับก่อนที่เราจะชิมกันนะคะขออนุญาตถ่ายภาพก่อนมีน้ำซอสนะคะขวดนี้นะคะแล้วก็มีซอสของคุณแม่นี่นะคะก็คือจริงๆแล้วเนี่ยอันนี้มีขายด้วยไหมคะสูตรคุณแม่สูตรคุณแม่มีที่วันนี้มีที่บูธใช่ไหมวันนี้มีที่บูธนะฮะแต่ว่าไม่ได้ขายยากแต่ว่าถ้าแฟนๆที่อ่านนี่อาจจะมีอ๋อแต่ว่าตอนนี้เนี่ยบูธของน้องอามอยู่ตรงไหนเอ่ยอยู่ไหนครับอยู่ทางนี้แหละอยู่ในนี้แหละนะอยู่ฝั่งด้านซ้ายอ๋ออยู่ด้านซ้ายมือครับผมครับ S11 ครับ S11 นะคะมี Singapore 11 S สุโขทัยนะคะ S ฮ่องกง S อ๋อ S ฮ่องกง S ฮ่องกงสำเนียงไม่ชัด H11 นะคะ10เลยนะคะ11ครับ11นะคะ S11 ครับพี่บูมีอะไรขายบ้างก็แน่นอนนะมีไก่มโหของเราไก่มโหขายเป็นแบบถุงๆอย่างนี้เลยใช่จริงๆแล้วเราเน้นอยากให้เอาไปทำที่บ้านกันต่อโอเคไก่มโหแล้วก็มีซอสกะเพราโรงเรียนของพี่แว่นนี่นะครับแล้วก็มีเมนูอื่นด้วยใช่ไหมพี่ยูเรามีเมนูนี่ซอสเชอร์รี่ยากิของคุณแม่นะฮะแล้วก็ทำเสิร์ฟไก่คาราอาเกะมีหลายเมนูมากๆแต่ทุกอย่างก็คือเบสออนไก่โมโหหมดเลยก็คือเป็นไก่โมโหเนี่ยแหละแต่ว่าสามารถเอาไปทำอย่างอื่นได้ค่อนข้างหลากหลายเมนูเนาะแล้วแต่เราชอบเลยอ่ะโอเคเพราะฉะนั้นวันนี้เดี๋ยวเราจะมีเสิร์ฟไหมคะเสิร์ฟแน่นอนครับผมเสิร์ฟใครอยากทานบ้างครับอ่ะยกมือเลยค่ะเดี๋ยวเราจะแจกให้คนที่อ่ะตอนนี้เราจะเสิร์ฟยังไงคะตักเลยไหมผมขออนุญาตนะค่ะน่าจะได้แค่คนละชิ้นครึ่งจริงๆเพราะเราทำพอชั้นสองคนขออนุญาตนะคะตักเสิร์ฟสักนิดนึงนะคะชิมให้แบบพอเห็นรสชาตินะคะแล้วก็พอได้ฟิลแบบเขาเรียกว่าเป็นมีน้ำซอสของแบบกะเพราโรงเรียนของพี่แว่นนะคะแล้วก็จะมีซอสจากคุณแม่นะคะของน้องอาร์มนะคะรสชาติก็ผสมกันนะคะมีความนัวนี่คนละสัก2ชิ้นได้อยู่นะคะนี่
ค่ะแล้วก็อย่าลืมนะคะอยากจะรู้ว่าที่บูธของอาร์มนะคะมีอะไรบ้างนะคะก็อย่าลืมไปได้ที่บูธเท่าไหร่คะ H เท่าไหร่คะ H ถูกไหมคะ H H ค่ะโอเค H 11ค่ะนะก็สามารถไปกันได้นะคะอยู่บริเวณด้านซ้ายมือครับอ่าเราไม่ได้กินเลยอ่ะเห็นแล้วอยากกินอ่ะใช่ใช่อันนี้รับรองความอร่อยเลยนะครับรับรองเลยเหรอคะที่บูธเรามีทำสดๆตลอดเลยครับอ๋อมีให้ชิมด้วยไหมคะมีครับมีให้ชิมด้วยใครเป็นคนทำคะผมครับแต่ก็ช่วยๆกันทำโอ้โหเก่งมากเลยทีมงานคุณภาพนะคะช่วยกันน่ารักเนาะเป็นแบบธุรกิจในครอบครัวอะไรนะคัดจากไหนคะเอาคัดจากหน้าตาอย่างเดียวเลยโอ้ยพูดจาได้น่ารักมากเลยนะคะอ่ะเอาละค่ะอุ้ยไม่แบ่งเลยน้องอาบครับไม่เหลือเผื่อพี่เลยนะคะทำไมทานคนเดียวหมดเลยคือรสชาติอร่อยมากเลยใช่ไหมยกให้พี่ท่านทานเลยยกไปเป็นไปได้สิน้าตาเขาก็เราโมโหกันอยู่อ่ะโอเคเดี๋ยวขออนุญาตนะคะให้บริการเสิร์ฟกันนิดนึงนะคะแล้วก็คอมเมนต์ด้วยนะคะรสชาติตาตรึงเลยไหมทานแล้วโมโหเลยไหมนะใช่สิดูสิไม่เหลือเลยอะเหลือจานอะอย่างเดียวเลยอะใครบอกไม่เหลือนี่ไงเหลือชิ้นกะเพราชิ้นบะหมี่แน่